ู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณมาในส่วนของอีเมลกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับอีเมลทุกฉบับครับวันนี้จากดร.สิริโรจน์บอกว่าอยากถามเรื่องธุรกิจค่ะว่าจะได้ร่วมมือกับชาวต่างชาติประสบความสำเร็จไหมท่านดร.สิริโรจน์นะครับที่ส่งจดหมายทางอีเมลเข้ามานะครับผมเชื่อว่าท่านต้องอาศัยคนกลางนะฮะในการร่วมลงมือด้วยเฉพาะท่านเองไม่ใช่นักต่อรองที่ดีนะฮะแต่เป็นนักวิชาการที่ดีนั่นแหละแต่ความสำเร็จมีไหมมีเกินครึ่งแล้วนะครับยังไงก็ประสานต่อด้วยนะครับคุณสะดร.สัตติโรจน์นะครับประมาณวันไหนดีวันไหนดีนะครับหมายถึงช่วงนะฮะช่วงจังหวะจากคนที่ดีเนี่ยนับแต่2สัปดาห์นี้เป็นต้นไปข่าวดีกำลังจะมาแล้วนะครับนะอะไรเสร็จนะฮะคุณดร.สัตติโรจน์นะครับดร.นะครับท่านคงจะทราบแล้วคุณท่านแล้วก็นี่ชื่อของท่านครับจ้ะแล้วก็มาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะอันนี้คุณแม่ขอลายเซ็นให้กับลูกชายแล้วก็ลูกสาวได้ครับลูกสาวชื่อเจนนิเฟอร์ลูกชายชื่อบ๊อบบี้น่าจะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งนะฮะค่ะอันนี้คุณแม่คุณแม่เคยร่วมบุญกับในการสร้างพระพุทธปฏิหารด้วยบ๊อบบี้ด้วยนะครับบ๊อบบี้ชื่อน่ารักน่าชังเหลือเกินนะครับน้องมวยลูกชื่อเดียวกันป่ะยังไม่มีลูกชื่อน่ารักชักชังสองคนเลยครับเจนนิเฟอร์กับบ๊อบบี้บ๊อบบี้ครับเอาล่ะนะตอนนี้มาตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าสำหรับพระคาถานะคะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฟังจากอาจารย์เลยค่ะใช่ครับกับพระคาถานะครับพระคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ตั้งจิตตั้งใจนะเป็นมหากุศลเป็นคนดีคิดดีนะต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาด้วยการตั้งนโม3จบด้วยกันแล้วก็พระคาถานี้เลยอิติจิตตังเอหิเทวตาหิจะมหาเตโชนระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิปปตินเรโสจะมหาราชาเมตตากโรติมหาราพังจะทาโสธีพระวันตุเมนะครับนะคะครับเป็นการบูชาท่านพวกท่านนะครับบางท่านก็อาจจะได้นำไปเอาไปเปิดใน Facebook ก็ได้นะคะก็จะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะแล้วก็3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับใครที่ได้มีรายชื่อตรงนี้อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันนะวันอาทิตย์และใครจะไปจันทบุรีนะคะที่วัดเขาแร่การจัดพิธีเสริมสืบชะตาด้วยนะคะวันนี้เมื่อแล้วอาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ